าวอันไหนฮะไม่มาปัดมาหาหน้าเราแล้วไม่เห็นหนูเลยไม่ได้เดี๋ยวกล้องหน้ากล้องหลังนี่มันมอนิเตอร์ครับลุงอ๋อครับผมไม่ใช่กล้องครับเอากล้องหน่อยป่ะถ้าได้แจ๋วเลยนะถ้าได้ถือว่ายอดเยี่ยมไปยังไปแล้วก็ถ้าได้แล้วก็คอนโทรลที่นี่ได้หมดเลยยังไงอ่ะไม่ได้มันเข้าใจคอนเซ็ปต์แต่ว่ามันผิดประเภทอันนี้มันคือมอนิเตอร์สั่งการอนาคตมันคงมีคิดว่าได้กันตัวมันไม่ได้ทำหน้าที่มันน่าจะมีสิ่งอื่นมาเชื่อคอยดูอันนี้มันเขาเรียกอินเทอร์เฟซครับผมแล้วถ้าจะใช้มันคนละอย่างอินนี้อินเทอร์เฟซโดยเฉพาะเลยเอาไปเริ่มที่เลยเอาโอ้ยมันล็อกยากจังไอ้เบสซีดเบลซีดโดนใจขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีแม้จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลหากวันเวลาตรงกันแล้วใสเราท่านก็มาเจอกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็อยู่บนถนนสายระรีกรุงเทพจะประมาณบ่ายสามโมงวันนี้จากกรุงเทพถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แต่เวลานี้จากเขื่อนป่าสิกค่อยขบจากเขื่อนป่าสักผ่านระรีมุ่งกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราดิรภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์จมอะไรอยู่เนี่ยจะลงไหนวันนี้จมน้ำเหรอไม่นะกรุงเทพไม่จมน้ำหรอกอย่างมากก็น้ำรอระบายนี่ก็มีคนสร้างวาทกรรมอีกนะก็เป็นวรรณกรรมนั่นแหละจริงวรรณกรรมใครเนาะจะเขียนวรรณกรรมกรุงเทพมหานครนั่งพูดอยู่นี่หรือเปล่าลูกจะเขียนไว้สักเรื่องก็ดีเหมือนกันวรรณกรรมวรรณกรรมเป็นยังไงยังไม่เคยจับปากกาให้เป็นวรรณกรรมนะคงจะต้องมีทั้งโครงฉันกาบกรอนของวุ่นนุ่งออกเราจะไปนั้นเดี๋ยวไปแย่งอาชีพชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะไม่มีอาชีพเลยใดๆก็จะหอบมาเป็นอาชีพตัวเองเลยก็แย่คนอื่นก็ไม่ต้องไปทำมาหารับประทานกันเราอยู่คนเดียวได้ไหมทำคนเดียวได้ไหมก็ไม่ได้ก็โบไปงั้นโบคุยโบไปงั้นไม่แน่โมไม่แน่โมเอาก็บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะครับพัฒนา
ข้ามาสู่มนุษย์พันธุ์ปัจจุบันใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามนุษย์พันธุ์ปัจจุบันก็ยังไม่หนีไปไหนนะ ใครก็ตามที่พอจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าเป็นมนุษย์พันธุ์ปัจจุบันก็มาปรับเข้าสู่มนุษย์พันธุ์ใหม่ให้ทันกับยุคสมัยไฮเทคโนโลยีที่เขาวิวัฒน์พัฒนากันแบบ disruption เปลี่ยนขั้วโลกจากเหนือเป็นใต้จากขาวเป็นดำจากสูงเป็นต่ำใครปรับตัวไม่ได้ไม่ทันก็หาเพลงร้องแล้วกันหาเพลงร้องเอาเองพุ่มพวงก็ไม่อยู่ไม่รู้ใครจะมาร้องเพลงย้ำใครปรับตัวไม่ทันคนนั้นก็จะตกขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายตัวรถไฟกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งถ้ามีระฆังก็เก่งเก่งเตียงเลยจ้าสถานีหัวลำโพงสถานีสามเศษสถานีแดดสถานีดอนเมืองเตรียมพร้อมใครจะลงสถานีข้างหน้าดอนเมืองว่าเตรียมพร้อมไปอ้าวนั่นก็คือบรรยากาศหนึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่บนถนนนะไปไหนมันก็เยอะเหลือเกินรถไม่ติดหรอกรถมันเยอะรถไม่เคยติดกันอยู่แล้วแต่มันเยอะทำไมรถจึงเยอะก็มนุษย์มันเกิดมากเกินไปเกิดผิดที่ถ้าไปเกิดอิสราเอลนะได้อิสราเอลมาอีกแล้วถ้าใครก็ตามที่ไปผลิตพลเมืองที่อิสราเอลเลยผลิตปุ๊บรัฐบาลเขาซัพพอร์ตเลี้ยงดูผู้เสื่อมทุกเรื่องก็เหมือนกับจ้างให้มนุษย์ผลิตมนุษย์อิสราเอลเอาเขาผลิตกันมาเขาจะเริ่มมาตั้งแต่ร้องแห่นะเขากำกับดูแลหมดนะครับเขามีระบบเขามีระเบียบเขามีวินัยประเทศเล็กๆที่อยู่ส่วนหนึ่งแถวตะวันตกกลางอยู่ได้ยังไงโดนวงล้อมอยู่ได้ยังไงเขาเรียกเล็กพริกขี้หนูแน่ไม่จริงก็อยู่ไม่ได้หรอกอะไรคือสิ่งที่มันแน่รู้ไหมปัญญาก็แล้วกันปัญญาเขามีศาสนาหลักของเขานะฮะเป็นต้นศาสนาคริสต์และอิสลามนะครับจำไว้ทราบเขาเรียกอะไรนะศาสนายูดายยูดายยูเดียยูดายนั่นได้ๆนะลงท้ายได้ๆนะครับใครที่จะมีความรอบรู้เรื่องของศาสนายูดายเมื่อเผื่อแผ่ปักบันนะครับศาสนายูดายเนี่ยเขาก็พูดถึงพระศาสดาองค์ถัดไปอยู่นะย้ำเขาพูดถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปจะมาอุบัติในโลกใบนี้นะครับกลุ่มศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันก็พูดถึงพระศาสดาพระองค์ต่อไปจะมาอุบัติในโลกใบนี้กลุ่มศาสนาคริสต์ก็เช่นเดียวกันพระองค์ต่อไปก็จะอุบัติในโลกใบนี้ส่วนกลุ่มศาสนาพุทธกลุ่มสาธุอะไรนี่ใช่เลยแม่นเลยทีนี้แต่ละศาสนาเขาก็มีพระนามเหมือนกันในแนวทางของพระพุทธศาสนาก็มีพระนามเหมือนกันคือพระศรีอริยเมตตรัยใช่นะกลุ่มอมิตพุทธก็จะมีพระองค์ใหม่มาเหมือนกันสรุปแล้วเวลานี้มนุษย์โลกในปัจจุบันเนี่ยก็รอ
คอยพระศาสดาพระองค์ไหนเมื่อไหร่เนาะจึงจะอุบัติมาโลกแบบนี้แล้วมาทำอะไรเนี่ยถ้าอุบัติมานะจะมาทำอะไรก็ดูสิครับปัจจุบันนี่นะครับมนุษย์โลกใบนี้ถามว่ายุ่งเหยิงไหมยุ่งเป็นยุงตีกันอยู่แล้วจะไปไหนต่อมันวนไปหมดเลยบนถนนเดี๋ยวนี้ดูสิครับมันติดแน่นอึกอักกันอยู่ถนนสร้างมาเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่ใช่ไหมฮะตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะหยุดการเกิดมนุษย์ได้เนี่ยมนุษย์เกิดมากๆจนเกินจำเป็นหรือเปล่าโลกใบนี้ถ้าหากว่ามนุษย์เกิดมากๆจะเกินไปนะมนุษย์จะถูกธรรมชาติล้างหรือเปล่าคำว่าโลกคือธรรมชาตินะครับมนุษย์เกิดมากๆเกินหรือเปล่าโลกใบนี้คือธรรมชาตินะครับอย่าลืมไปนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยู่นี่แหละแล้วไม่มีทางออกไม่มีทางไปไหนวนในวัฏฏะนี่เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาเปิดท่อนะเปิดท่อให้จิตวิญญาณนั้นล่องลอยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในชั้นบรรยากาศแห่งนี้มันน่าจะมีมนุษย์พันใดพันหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเปิดท่อจากโลกียะเกยสู่โลกุตเลยผ่านท่อไปเลยท่อนั้นจะเรียกว่าไฮเปอร์ลูปได้ไหมไปโน่นเห็นไหมล่ะแปลว่าอะไรไปดูภาษาเขาว่ามาลุงก็จับต้นชนปลายไปงั้นแหละท่อไฮเปอร์ลูปท่อสุญญากาศเห็นไหมท่อสุญญากาศสรรพสิ่งใดๆที่ไปเคลื่อนที่อยู่ในอุโมงค์หรือว่าท่อสุญญากาศที่ว่านั้นมันไม่มีแรงต้านนะพี่เอ้ยมันไปกันโอ้โหเร็วพอๆกับฟังนะเร็วพอๆกับถ้าเราขึ้นเครื่องบินนะสูงสัก1,000กิโลก็แล้วกันแล้วก็ปล่อยก้อนหินก้อนนึงลงมาตกที่ดินเนี่ยความเร็วหรืออัตราเร่งมันเร็วขนาดนั้นนะครับความเร็วหรืออัตราเร่งจากโน้นลงมาเร็วเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีใครคงยังไม่ใครปล่อยเนาะคงยังไม่มีใครปล่อยวัตถุจากส่วนที่มันสูง1,000กิโลเมตร2,000กิโลเมตร10,000กิโลเมตรกิโลนะไม่ใช่ฟุตนะกิโลเมตรนะพี่หมายว่าปล่อยจากจุดที่มันสูงสุดของอากาศนู่นปล่อยแป๊กหน่อยถามว่ากี่นาทีถึงโลกโป๊ะอันนี้ยังถูกอากาศต่อต้านอยู่นะครับแต่ถ้าไฮเปอร์ลูปเนี่ยไม่มีอากาศขวางเลยทีนี้โอ้โหตึบตับปล่อยปุ๊บตึกเลยปล่อยจากนู่นปุ๊บตึบเสียงนึงตึบทันทีนึกภาพออกไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับถ้านึกภาพไม่ออกก็จินตนาการไปเรื่อยๆลองดูเป็นไรเปล่าจะเสียหายตัวไหนนั่งอยู่ระหว่างท่านอยู่หน้าจอลุงออกอยู่ในจอเนี่ยพอได้ไปเรื่องอย่างนี้แหละฮะมันก็มีการมีคนเขาพูดว่าฟังให้ดีนะคนก็นั้นชื่ออะไรอย่าเพิ่งไปสนใจคนนั้นเขาหย่อนก้อนหินก้อนหนึ่งกับขนนกอะไรกันเอาสำลีก็ได้ขนนกดีกว่ามั้งสำลีก็เด็กรุ่นหลังรู้จักกันว่าสำลีอยู่แล้วเด็กรุ่นหลังรู้จักกันว่านุ่นอยู่แล้วมีไหมครับคนไหนไม่รู้จักนุ่นต้นนุ่นต้นนุ่นต้นฝ้ายไม่รู้จักต้นฝ้ายก็ไม่รู้จักสำลีไม่รู้จักต้นนุ่นก็ไม่รู้จักคำว่านุ่น
ุคสมัยนี้ผู้คนมีแต่รู้จักคำว่าทิชชู่เอาทิชชู่มาเช็ดปากทิชชู่นะไม่รู้จักต้นนุ่นต้นเนินคืออะไรก็ไม่รู้นะเขาเอาก้อนหินกับขนนกกันแล้วง่ายที่สุดนะครับปล่อยมาจากจุดที่มันสูงๆที่เขาสามารถทำได้มนุษย์เนี่ยหอคอยไหนก็ได้ไอฟองไอเฟนหรือเปล่าไม่รู้นะเรียกว่าหอเอียงชื่ออะไรไม่รู้หออย่างอิตาลีเนี่ยไม่รู้ใครเป็นคนทดลองกาลิเลโอหรือเปล่าฟังให้ดีนะ เขาบอกว่าถ้าปล่อยก้อนหินมาจากสูงๆกับขนนกสูงไปสักสูงเท่าไหร่ไม่รู้ละเซทว่า1,000 เมตรก็ง่ายที่สุด1,000 เมตรมัน1 กิโลเมตรปล่อยลงมาปุ๊บก็บอกถามว่าอะไรมันจะตกถึงพื้นก่อนกันคนทั้งโลกณวันนั้นนะครับ99.9ก้อนหินตกถึงพื้นแน่ๆเหมือนกันเอ้าทีนั้นมันก็ใช่แต่ก็ก่อนแน่ๆก้อนหินอยู่มาวันมีคาถาชายไหนเนี่ยไม่เจ๊งอ่ะก้อนหินกับขนนกปล่อยมาจากจุดสูงพร้อมกัน 1,000 กิโลจะตกลงไปยังพื้นดินถึงเวลาพร้อมกันโป๊ะเลยเอาละสิเกิดมนุษย์พันคิดใหม่ขึ้นมาใช่ไหมวางเดิมพันกันถึงขั้นจะเผาบ้านเผาเมืองกันให้รู้ไว้นะอะไรกันวะเธอมาจากไหนฉันเป็นนักปกครองแล้วเว้ยยุคสมัยนั้นเป็นกษัตริย์ยุคสมัยนั้นเป็นกษัตริย์รู้จักคำนี้ไหมครับทิฏฐิพระมานะกษัตริย์ยุคสมัยนู้นมีกษัตริย์ปกครองกันแล้วกันนั่นแหละตัวแสบยุคสมัยนู้นตัวแสบนะไม่ยอมรับมีคนคิดต่างจะหาวิธีเอาเป็นเอาตายไอ้คนที่บอกว่าขนนกกับก้อนหินตกลงพื้นพร้อมกันแน่นอนเอาชีวิตมันเดิมพันทางฝ่ายพวกเกิดก่อนมาแล้วกันพวกอยู่ในกรงพวกอยู่ในรูพวกอยู่ในกะลาพวกคิดใหม่ไม่เป็นเยอะด้วย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ทีนี้มันเยอะด้วยพอๆกับยุคสมัยนู้นพระพุทธเจ้าอุบัติมาในแผ่นดินโลกในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกันมนุษย์ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ในยุคสมัยนั้นเห็นไหมพอเวลามาเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บความคิดความอ่านความพูดต่างจากของเดิมทุกประการต่างกันถึงขนาด 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอาชีวิตรอดได้นั่นคือพระพุทธเจ้านะฮะทดลองอะไรกันถ้าเป็นอิสเรลมันก็ต้องเป็นการิเลโอใช่ไหมคงไม่ใช่นิวตันนิวตันอีกเรื่องนึงนะฮะนิวตันก็มารู้เรื่องของโลกนะครับก็อีพระราชศาสตร์มาตั้งแต่ปีหมายเลขหนึ่งเขาทดลองยังไงดีเนี่ยก้อนหินกับนกใส่ท่อที่เป็นสูญญากาศนั่นเองใช่ไหมสูญญากาศมันเห็นกับขนนกมันบนสูงสูงดูเนี่ยดินพร้อมกันเป๊ะเลยทางปีติกับวิสโอโอกาเลอีเนี่ยเขาจึงให้เขาจึงยกย่องกันเป็นพระราชบิดาของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมยังไม่พอนะก็ได้เร็วก็จะไปนะไปเจอดวงดาวดวงจันทร์พูดเรื่องดวงดาวดวงจันทร์ยุคสมัยนั้น
อะไรมันเกิดขึ้นล่ะก็ทิฏฐิพระก็คือนักบวชก็เลยจะคิดมากทิฏฐินักบวชยุคสมัยนั้นคงไม่ใช่พระสงฆ์องค์เนนนะทิฏฐินักบวชกับมานะกษัตริย์รวมหัวกันกันแล้วยุคสมัยนู้นรวมหัวกันผมก็รวมหัวกันกันแล้วกันจะว่าไงกันดีพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องรวมกันเข้าเป็นปีเป็นปีเป็นคุยกันรวมหัวกันกันแล้วกันนะรวมหัวกันว่าไงรวมหัวกันก็เป็นไปแล้วที่บอกว่าสรรพสิ่งประมาณนั้นนะครับมีคนย้อนแย้งหน่อยเนี่ยจะเป็นจะตายก็เลยโอนไม่จริงฮะโรคกลมโรคแบนนั่นนะครับกลุ่มนักบวชกับกลุ่มกษัตริย์ยกรวมหัวกันตีเป็นคุยได้บอกว่านี่มันเหมือนจานเปลวก็อธิบายได้เหมือนกันมันถึงแบนก็เพราะว่าไปยังไงมันก็สดลงมันไปแล้วไม่หาจุดจบไม่ได้มันไปมันแบนเลยบอกว่าเป็นแบนโยโรมัวกันจะชุดจะเป็นนึกเราแค่เป็นหลักนะเพราะว่าเป็นพระเป็นพระรามก็พอกับสิ่งเหล่านี้เนาะเห็นนะเอาประเด็นดีกว่านักบวชกับพระมหากษัตริย์รวมหัวกันบอกว่าโลกใบนี้มันแบนกลมหนูบอกว่าไม่ใช่มันกลมโว้ยกว่าจะได้มีคำตอบมันถึงกลมทุกวันเนี่ยไม่รู้หมดไปกี่ชีวิตนะนักปกครองนักปกครองเข้าใจมั้ยนักบวชกับนักปกครองรวมหัวกันถ้ามึงเห็นต่างจากกูกูไปผูกคอตัดคอแม่งเลยประมาณคนดีก็ตายไปเยอะคนที่คิดต่างก็ตายไปเยอะก็ผู้ปกครองงี่เง่าไม่รู้นะผู้ปกครองคือผู้มีอำนาจนะครับอย่าคิดมากพวกมีอำนาจอย่าไปคิดมันมากเห็นไหมเออาร์ก็ใช้อำนาจบาดใหญ่ยุคสมัยก่อนเอาไปฆ่าแม่งเลยผูกคอแม่งเลยยุคสมัยนี้ขังลืมหรือเปล่าตัวเลือกครับคิดเองแล้วโตแล้วนะครับเนี่ยกว่าจะมายื้อเป็นมาโลกกลมมาถึงทุกวันเนี่ยโอ้ตายไปรู้กี่ชีวิตแค่คิดต่างแค่คิดต่างนั่นเองโอ้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงมนุษย์พันเกิดก่อนเกิดเก่าเกิดเก็บเนี่ยไม่ยอมคิดต่างเลยงั้นพันใหม่ต้องคิดต่างให้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นในสังคมที่อยู่กินดีกินดีเนี่ยเพียงแค่ความคิดต่างปั๊บมันไม่จริงแต่กลับมาพูดผมว่ามันไม่ได้สึกอย่างผมพูดมีอะไรสึกร้อนไหมครับไหมครับนะมีการเสียทรัพย์ไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทรัพย์ก็ไม่เสียสึกร้อนก็ไม่มีเพราะเท่าไอ้แค่มันต่างกันมันอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมครับนะพี่นะงั้นพวกเราเจ้าค่อยนะฮะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเพียงใครก็ตามมาพูดจะได้คิดต่างจากที่เรามีเราเป็นเรารู้เราเข้าใจอย่าไปโมโหนะพี่เอ๋ยใจขาดง่ายๆนะใช่ไหมไอ้แค่เขาคิดต่างจากเราทั้งพูดต่างจากเราก็ชวนกันทะเลาะกันโอเคนะเอาละกลับเข้าสู่ประเด็นเลยคิดที่พระมานะผู้ปกครองกันแล้วยากยากทำ
ำมันถึงยากนะเอาไหมจะบอกนะในกลุ่มสาธุก็แล้วกันแค่คำที่บอกว่าฟังดีนะคำทูตต่อไปเนี้ยผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้ยินกันมาเยอะมากเลยนักแสดงธรรมอาจจะเป็นนักบวชก็จะเป็นนักเบียดมักจะอยู่ในเกณฑ์นี้คือทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาจำมากี่รุ่นนะครับทุกอย่างเป็นอนัตตาที่สุดแล้วลงอนัตตาจำกันมากี่รุ่นนะครับถามว่าผิดไหมผมไม่ให้คะแนนกันเลยใครจะให้คะแนนก็ให้คะแนนไปผิดถูกนะฮะผมไม่ให้คะแนนเลยรู้ไหมครับครับทำไมผมจึงไม่คะแนนทั้งท่านที่เป็นกฎพระไตรลักษณ์นะทุกครั้งอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาฟังเขาว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์สิ่งของอ้าวแล้วกันอย่างนี้เราแข่งมาให้ใกล้ทางนั้นจะเคาะให้ดูในแข่งไม่พอก็เอาไว้ว่าส่วนบนมาให้ใกล้กันจะโป๊กให้ดูประมาณนั้นถ้าไม่ใช่ตัวตนนะก็ภาษาจำนั่นเองงั้นถ้าเป็นภาษาเข้าใจมันจะเป็นยังไงดีนะคำว่าอนัตตามันต้องเอาแปลก่อนความหมายอนัตตาน่ะแปลว่าอนัตตามันแปลว่าอะไรนิจจังมันแปลว่าอะไรแปลว่าอนิจจังมันแปลว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ง่ายที่สุดที่
ที่โทรมามารับรางวัลด้วยนะครับโอ้ยไม่งั้นก็ทำให้ลุงงอกหมดน้ำลายไปเยอะนะอย่างที่บอกว่าที่ถีบพระมานะผู้ปกครองอยู่นะผู้ปกครองคือผู้มีอำนาจแต่คิดว่าผู้บริหารนั่นแหละผู้ปกครองหรือในหนึ่งบอกว่าผู้นำนั่นแหละครับกลุ่มความหมายเดียวกันนะ
ผู้นำแย่ๆแล้วก็พาลูกหาบตกโคลนคลองหมดก็พวกตีไม่แตกไงตีทุกขังอย่างนี้จังหน้าตาก็ไม่แตกพวกกันมากี่พันปีแล้วมีแต่จำกับจำยิ่งผสมต้องบอกว่าทุกคนเป็นเนื้อตามันต้องมีคำถามต่อไปครับบอกว่าผู้พูดเข้าถึงพระธรรมระดับไหนหรือบรรลุธรรมยังประมาณนั้นครับก็มีคำถามต่อไม่ว่าจะกลุ่มอามินอเมนเหมือนกันฝ่ายนักบวชเข้า
ะไปถึงพระเจ้ายังไงก็ไปไม่รอดต้องเข้าถึงจริงๆจะเข้าถึงได้ 1% 5% 10% ไหนก็ว่ากันไปขอให้มีเนื้อมีเยื่อมีใยมีสภาวะมีภาวะรองรับรับรองการเข้าถึงสักหน่อยนึงแค่นั้นก็จะมีอะไรนะมีคุณภาพมันมันมีคำคำหนึ่งน่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปล่วงรู้เนี่ยเพียงแต่รู้ตามพระองค์เพียงหนึ่งองค์ธุลีเพียงแต่รู้เพียงหนึ่งเดียวเล็กนิดเดียวนะธุลีเนี่ยถ้าคิดภาษาวิทยาศาสตร์คืออะตอมนั่นนะครับรู้เพียงหนึ่งธุลีคือรู้เพียงหนึ่งอะตอมโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะพี่เอ๋ยใช่ไหมก็คือตรงนั้นแหละที่วัดพูดเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงเวลาถึงวาระแล้วนะดังนั้นเอาโลกไม่อยู่นะบอกให้นะเดี๋ยวจะรอนะพระศาสดาพระองค์ใหม่มาแล้วเมื่อไรปีไหนทีนี้ร้องเพลงรอดีไหมล่ะแล้วก็ไปถ้าร้องเพลงรอก็ต้องไปถามหาคุณโยเทพเนี่ยมาร้องเพลงรอให้ฟังนะใช่ไหมไม่รู้ขึ้นต้นมาแค่รอรอเดี๋ยวผมนึกไม่ออกแล้วโอเคนะถามว่าความว่างเป็นหลักใช่พูดกันมากี่ร้อยปีแล้วทีเนี้ยกี่พันปีแล้วถามว่ามีใครเข้าถึงความว่างไหมล่ะความว่างมันเป็นยังไงด้วยเข้าไม่ถึงการก็เลยวุ่นวายกันสารพัดที่วุ่นวายเนี่ยไอ้ความวุ่นวายตรงนี้นะทุกครั้งทุกไปไหนก็ทุกไปหมดที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกในผู้คนในสังคมสังคมกับทุกอายุนะจะบอกให้ทราบไว้เขาก็ถือโอกาสเตือนทิฏฐิผู้ที่มีทิฏฐิทั้งพระทั้งผู้ปกครองนั่นแหละครับผู้ใต้ปกครองเป็นทุกข์ระวังให้ดีนะกลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่นะพี่นะเป็นทุกข์ทุกข์เลยใช่ไหมพอทุกข์นะมันพอถึงจุดหนึ่งมันก็เรียกว่าเลือดเข้าตาเลยบอกให้ทราบนะครับถึงจุดหนึ่งมันมีนะมีนะมีนะเดี๋ยวจะหาว่าดูหมอไม่เตือนนะต้องรีบบอกตัวมาเร็วๆครับนักบวชและนักปกครองนะครับมันจะเป็นคุณสาธุอามินอาเมนก็เข้าถึงพระเจ้าก็บอกมาช่วยกันครับเพื่อที่จะก่อนที่มันจะกลายเป็นกาลียุคเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้สูงนะยุคนี้ยุคกาลียุคโอ้โหหนักมากนะครับไม่ใช่หนักน้อยนะครับคนไหนที่เข้าใจในเรื่องของโลกใบนี้ไม่ใช่เข้าใจแค่เฉพาะบ้านเรานะบ้านเราก็ขนาดนี้ก็ปัญญาใหญ่แล้วนะครับเกินปีหน้าอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงบอกว่าจะเกินปีหน้าเพราะผมพิจารณาจากการที่ลงพื้นที่วันนี้นะฮะมาที่เขื่อนป่าสักดิ์ฤทธิ์นะครับผมดูแค่ระดับน้ำนั่นเองคนที่อยู่ใกล้ชิดถึงบอกว่าน้ำยังไม่ถึง 50% ของปีที่แล้วเลยเห็นไหมยังไม่ถึง 50% นะนี่มันกันยา29กันยาไปแล้วพายุโซนร้อนโซนเย็นเนี่ยมันจะเข้ามาอีกลูกถ้าหากว่าไม่เข้ามาหรือมาแบบอ่อนๆเนี่ยมันจะมีน้ำเพิ่มขึ้นไหมถ้าน้ำไม่เพิ่มขึ้นหรือถ้าหน้าเพิ่มอีกสัก 5% อ่ะจาก 50 เขื่อนป่าสักเขาบอกว่ามียังไม่ถึง 50% นะก็แปลว่า 45 กว่าๆประมาณนั้นนะถ้าเข้ามาอีก 50% 50% ต่อไปมันจะไหวแล้วเนี่ย
มาถึงนาทีนี้น้ำปล่อยจากเขื่อนไม่มีสักหยดเดียวนะเขื่อนป่าสันมันถึงที่เรียบร้อยแล้วดูประตูน้ำเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำสักหยดเดียวนะออกมาจากเขื่อนป่าสันนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับนี่อัปเดตล่าสุดเลยวินาทีนี้หน่อยบอกเป็นวินาทีด้วยขนาดนี้สองทุ่มห้าสิบห้านาทีศูนย์วินาทีเอาว่ะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเรียลไทม์ที่แท้จริงเลยต้องไปอาจจะบางทีนะยังเหลือแต่ไม่ได้เอาบาทาจุ่มน้ำมาเองใช่ไหมล่ะโอเคนะต้องถึงเกินจากทีนี้ถ้าบอกว่าสิ้นฝนต่อหนาวแล้วก็ยาวแรงทีเนี้ยถ้าแรงปีหน้ายาวเลยเกิดขึ้นน้ำท่วมยังไม่หมดเลย6เดือนเอาอยู่เด้อกว่าจะมาคลีนมาเคลียร์กันได้อันนี้มันกันยาใช่ไหมล่ะตุลาเนี่ยชาวอุบลชาวยโสธรร้อยเอ็ดยโสธรอุบลอ่ะ3จังหวัดที่มันหนักๆที่อุบลที่อุบลนี่จะเป็น 2-3 อำเภออำเภอตะการพืชพรม่วง30ประมาณนั้นอำเภออะไรอำเภอโอ้ตะการน้ำท่วมในไงตะการวารินมันก็สูงหรอกโดยสูงแต่โดยรอบมันไม่สูงนะครับวารินท่วมมันเยอะแยะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะแล้วอย่างอื่นอย่างที่เนี้ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่น้ำจะลงไปพิบูลย์กันพิบูลย์ก็ไปกันใหญ่ทั้งมาเพราะว่าพอเวลาเข้าจนน้ำมันลงน้ำมูลหมดชีมูลมารวมกันที่จังหวัดอุบลนะครับจากนั้นก็ไหลลงมูลหมดอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นใช่ไหมน้ำก็จะไปเอ่ยที่น้ำมูลนะครับน้ำมูลก็เขื่อนน้ำมูลกั้นไปนี่อ้าวเขื่อนปากมูลยังไงแทนที่มันจะไปรอดไม่รอดมันถูกกักกันถูกกักไอ้ตรงนั้นนะพี่ไม่อยากเสพปวดเหตุถ้าหากว่าพี่บุญเป็นไรไปลุงออกอยู่ได้ไหมเนี่ยคงจะลงพี่บุญมั้งถ่ายดูก่อนแล้วกันเวลามีเรี่ยวแรงไปช่วยพวกคนได้ข่าวว่าคุณบินล้มหมอนนอนเสืออย่างนี้ไม่สบายใช่หรอไม่รู้นะคนมันทำงานอ่ะเนาะใช่ไหมเวลาพักผ่อนคงจะลำบากพอสมควรในการบริหารจัดการเงิน100-200ล้านธรรมดานะครับใช่ไหมคนเดียวมันทำไม่ได้ถึงเวลาคนเดียวปล่อยไปแล้วเป็นยังไงแบบไหนดิโอ้ไอเรามีแค่แสนบาทมีแค่แสนบาทยังคิดหน้าคิดหลังเน่ครับยังยื้อไปยื้อมาอยู่จะซื้อของไม่สักกลัวอดตายเพียงแล้วไปยืมบ้านคนมีเงินเป็นทุกข์นะจริงบอกให้รู้ชัดนะกี่วันเงินขึ้นมาตั้งร้อยล้านเนี่ยไหลมาเทมาเงินทับตาเลยฮะเงินก็เป็นทุกข์จะว่าไงไปถึงไหนแล้วฟังใหม่นะฮะเมื่อกี้นี่ผมบอกว่าต้นสนสน 8,000 ล้านคนหน้าวันนี้นะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไร 99.5 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอบว่ามันนิ่งเงี้ยลุงออกบอกว่าไม่นิ่งแน่นอนนี่คิดต่างเลยครับอย่างนี้แหละครับถ้าคิดต่างไปปุ๊บถ้ายุคสมัยนู้นนะยุคกาลิเลโอเนี่ยนะนักบวชกับพระมหากษัตริย์รวมหัวกันไงคิดต่างแค่นี้โดนฆ่าไปแล้วโดนตัดคอไปแล้วยิ่งถ้าหากเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาพูดหนักเลยดีลุงหมอกไม่มีทุนทางสังคมเลยถ้าหากว่าคนที่มีทุนทางสังคมมาพูดโอ้โหโดนรุมกินโต๊ะทันทีเลยครับลุงหมอกมันดีตรงนี้มันดีตรงที่ไม่มีทุนทางสังคมแล้วโหดพูดจาก็ไม่ใครมา
จับผิดจับถูกประมาณนั้นเลยยกเว้นจะเข้าใจด้วยกันเอาเฉลยก็ได้นะไอ้ต้นเสาที่บ้านท่านบ้านผมเนี่ยที่ท่านบอกว่ามันนิ่งผมบอกว่าไม่นิ่งแน่นอนเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับตรงกับรอบโลกใบนี้โลกใบนี้มันหมุนตลอดนะใช่ไหมโลกใบนี้มันเป็นอนิจจังเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดมันจะนิ่งได้ไงไม่มาคิดเป็นไหมสุดท้ายอ๋อยังพี่อ๋อมันอย่างนี้เหรอเอาอย่างนี้สิครับนี่เรียกว่าคิดใหม่รู้ใหม่ก็คิดใหม่นะครับได้เวลาปัญญาเกิดขึ้นไหมทีว่ามันอยู่ที่ว่าอีกชั้นนึงต่างหากนั่นทีเนี้ยอันที่บอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยเราก็เชื่อเขาอยู่วันยังค่ำแหละเอาว่าอธิบายได้ก็โอเคเขาไม่ว่าถามว่าใครล่ะรู้สึกว่ามันหมุนในวินาทีนี้ยิ่งหนักอยู่นั่นรู้ไหมมันขี่ชั้นนั่นแหละเดี๋ยวนี้วินาทีนี้แหละใครล่ะรู้สึกก็มาถึงก็มารู้สึกต่อไอ้รู้เขาว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองอธิบายเทียบกันดวงอาทิตย์เทียบก็จบแล้วใช่ไหมจริงๆเดี๋ยวนะใช่โลกวันนี้มันหมุนรอบตัวเองแล้วก็เห็นว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นลงๆดวงที่ไม่ได้หายหนีไปมันไม่ได้เคลื่อนหนีไปไหนดูว่าดวงที่มันอยู่นิ่งๆมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนหรอกใช่ไหมครับใช่ไหมแต่เราทำไมเห็นมันเคลื่อนที่ก็เพราะว่าเรารู้เราตัวเราเองนะเราคิดว่าเรานิ่งไงนะเพราะความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเราคิดว่ามันเรานิ่งไงมองหาดวงอาทิตย์มันเคลื่อนนี่ลุงหมอคิดต่างเลยแล้วครับเพราะอะไรดวงอาทิตย์มันไม่ได้หมุนมันไม่ได้เคลื่อนที่แง่ๆเห็นไหมนี่ภาษาใหม่แล้วนี่ภาษาใหม่เยี่ยมนะภาษาคิดกล้องลุงหมอนี่แหละคิดต่อสิครับถ้าแน่จริงท่านที่ฟังที่อยู่หน้าจอที่ครบถ้าคิดต่อได้ถ้าเข้าใจขนลุกขนพองด้วยตอนนี้นี่แหละนี่พลังงานบริสุทธิ์ทำงานแล้วเห็นไหมนี่แหละอยู่ใกล้ลุงหอมมันก็ได้ตรงนี้แหละอยู่ใกล้กันแค่ท่านกับผมอยู่ห่างแค่ไม่เกิน2ศอกมั้งยกเว้นคนที่มีจอใหญ่ๆที่บ้านคงหลายเมตรอยู่พี่นะพี่นะหวังว่าเข้าใจอย่างนี้เฉลยให้เรียบร้อยแล้วทีนี้คนที่จะเข้าใจอย่างนี้มันต้องเข้าถึงอนัตตาได้พร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์มันต้องเข้าถึงอนัตตาได้เห็นไหมเข้าถึงความว่างจริงๆได้ถึงจะรู้สึกอย่างที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้เอ๊ะใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่จำมาทั้งหมดทุกครั้งอันนี้อย่างอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาฟังมาเยอะแล้วคนที่พูดเรียกมาสิเอ้าจับมาตั้งคำถามสิให้ลุงหอกถามสิตอบว่าไงส่วนลุงหลองไม่ต้องให้ใครถามหรอกครับตั้งคำถามให้ฟังเล่าให้ฟังจบเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยใช้ใครได้ไหมก็ท่านที่อยู่หน้าจอนั่นคือได้อยู่ใช้ใครได้ใช่ไหมคนไม่ได้อยู่หน้าจอขนาดนี้ก่อนว่าไม่ได้จะไม่ได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยชน์ก็คือตรงนี้แล้วที่เราอยู่ด้วยกันอย่างนั้นก็ต้อง thank you very much สำหรับท่านที่ส่งปัจจัยมาช่วยให้มีอุปกรณ์ใช้จ่ายอยู่ในเวลานี้นะครับผมจะไปหามาจากไหนดีวะถ้าท่านที่อยู่หน้าจอไม่ช่วยใช่ไหมครับนี่ก็ถือเป็นประโยชน์ตนก็ได้รับคือเข้าใจนะครับประโยชน์ผู้อื่นก็จะรับถ้าหาว่าเขาเรานั้นมาฟังด้วยกันเนี่ยท่านก็มีหน้าที่แชร์ด้วยเนี่ยแชร์ให้ลูกหลานแชร์ให้ใครก็แชร์ไปเลยครับประโยชน์เดียวสองประโยชน์ก็ว่าไปตามนั้นนะหรือจะให้ว่าไงพี่อ้าวถามมาทีนี้ครับตอนนี้อีกประมาณสักกลับเป็นเวลาดีกว่าเดี๋ยวเดาก่อนจุดนี้มาถึงจุดนี้เปิดครึ่งชั่วโมงถึงจะถึงนั่งกล้าวถึงชั่วโมงถือว่าเร็วนะประมาณ40นาทีอ่ะตั้งเวลาที่นี่มัน3ทุ่ม5นาทีผมกล่าวว่าความเร็วเงี้ยมันเบื่อเนี้ยเดามันสนใจมากประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณ40นาทีโอเคไหมยืนพื้น40นาทีนะบอกลบ5กันแล้วกันนะเห็นไหมตอนนี้มัน
3ทุ่ม5นาทีโอเคนะกะเวลาไว้ให้ไงประมาณ40นาทีถึงนั่ง9บวกลบ5นาทีนะครับดูสิหลับตาพูดลืมตาพูดไปเงี้ยเดาบนมั่วๆถูกก็แล้วไปผิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรของแค่นี้โอเคอ้าวถามมาหน่อยที่ลุงออกจบไปนะเมื่อกี้เนี่ยเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์ทุกครั้งอันนี้จังหน้าตามีคำว่าทิฏฐิพระมานะผู้ปกครองเห็นไหมถ้าหากว่าเข้าไม่ถึงสภาวะที่ว่านี้วุ่นพระก็วุ่นผู้ปกครองก็วุ่นผู้ใต้ปกครองน่ะแย่ทีเนี้ยจะไปต่อได้ไหมทีเนี้ยผู้ปกครองก็ระดับตั้งแต่ท้ายแถวเลยแถวไหนผู้ปกครองหมู่บ้านตำบลยังไงผู้ปกครองเห็นไหมครับอย่าลืมนะท่านผู้ปกครองนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านที่เคารพใช่ไหมล่ะอย่าหนีตรงนี้นะครับกำนันที่เคารพท่านเป็นผู้ปกครองนะระดับหมู่บ้านตำบลนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านได้มาฟังลุงหอกเล่าตรงนี้ให้ฟังท่านก็จะพอจะมีปัญญาที่จะเป็นผู้ปกครองที่ดีสืบต่อไปผู้ใต้ปกครองหรือว่าผู้ตามเขาก็จะมีความเจริญงอกงามสืบต่อไปครับใช่ป่ะพี่วัดวารามเหมือนกันนะครับวัดไหนล่ะอยู่ระดับหมู่บ้านตำบลฟังไปเถอะครับลุงหอกเสียอะไรที่ไหนเล่าใช่ไหมครับไม่ได้เสียสตุ้งสตอยนอกยุคสมัยนี้นะอินเทอร์เน็ตก็ถึงทั่วโทษถึงทุกหมู่บ้านแล้วไม่ใช่เหรอเห็นทางด้านไฟภาครัฐาเขาคุยนะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็โวยมาสิครับเรียกว่าตีกินไปเรื่อยแต่ละวันเห็นไหมครับประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยมันเป็นลักษณะโปรปาการ์ดาครับไปแล้วโปรปาการ์ดาก็2หาร5หาร10หารนะประกันดาใช่มั้ยครับนี่ก็แย่สิครับเสร็จแล้วชาวบ้านก็มาเห่าหนูยอดตาลทีเนี้ยได้แต่เห่าไปยังยอดตาลโอ้ไม่ไหวแล้วครับแบบนี้คุณวิชาอ๋อพูดว่าท่อนะใครนะจะต่อท่อสุญญากาศจากโลกีสู่โลกุตท่อที่ว่านี้เรียกว่าอนุตตรสัมมาครับโอเคใช้ได้ครับอนุตตรสัมมาก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าอนุตตรสัมมาก็ว่ากลุ่มอมิตตพุทธพูดคำพวกนี้กลุ่มอมิตตพุทธจะพูดคำพวกนี้เห็นไหมถ้าหากว่ากลุ่มสาธุเรียกว่ากลุ่มที่เถรวาทกลุ่มเถรวาทเขาเรียกว่ากลุ่มสาธุนะพี่นะเขาจะพูดว่าปณิพานหรือโลกุตตรธรรมก็คือมันคนละภาษาเท่านั้นอนุตตรธรรมถูกมันใช้ภาษาคนละภาษาแต่ความหมายเดียวกันพ่อลุงหอกเป็นคนสรุปให้เป็นความหมายเดียวกันนั้นอย่าทะเลาะกันเนี่ยนะบอกให้รู้ว่าเหมือนกันนั่นแหละจะทะเลาะกันนะสาธุกับอมิตพุทธอย่าทะเลาะกันเห็นไหมล่ะชัดอย่างพี่ว่าแล้วก็ตบมือให้กับตัวเองซะที่เข้าใจนะครับอย่ามาตบมือให้กับลุงหอกก็ไม่เอานะไม่เอานะลุงหอกมีหน้าที่รู้อะไรก็เล่าให้ฟังหน้าที่ก็อยู่ตรงนั้นคือหน้าที่ลุงหอกใช่ไหมหิวก็ยังไม่ได้กินเนี่ยยังไม่ถึงที่เมื่อวันนี้หิวเลย 1,485 บาทเหลือ 1,485 บาทได้เรื่องของอีซี่นี่ผ่านทีไม่รู้ใครเติมให้นะพี่จริงนะต้องขอบคุณมากๆครับ
จริงๆไม่ได้ใส่นี่ไม่รู้กี่เป็นปีๆด้วยจริงๆนะไม่ได้เติมอยู่ๆก็ขึ้นมาเป็นพันกว่า 2,000 เงี้ยเออหรือว่าเงินมันมาจากดวงดาวไหนมันมาป้อนให้ไปตรงนี้คนเขาเติมก็เติมไงเขาคงจะจำเอาเลขทะเบียนรถผมเนี่ยใช่ไหมผมยังจำไม่ได้นั่งอยู่เนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะทะเบียนรถยังไม่ได้จำเลยวันนี้อ๋ออยู่นี่ไงเปลี่ยนป้ายทะเบียนโอ้นี่ไงเนี่ยนี่เพิ่งเปลี่ยนป้ายทะเบียนวันนี้นะเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะแล้วนะอ๋อเนี่ยทะเบียนรถนจ1269คงจะเป็นอย่างนี้มากกว่าผมว่านะมีคนซื้อ Easy Pass เนี่ยเขาใส่มาให้ไม่น่าถึงสงสัยเออก็เลยมานั่งนี่เอ้ยนั่งคิดเองจริงๆนะไม่พูดเล่นนะเฮ้ยมันเพิ่มมาไหนกันเฮ้ยบุญมาอย่างนี้เหรอวันนี้เฮ้ยมันของทิพย์เนี่ยบ้านเนี่ยนึกเองจริงๆนะนี่ของทุบแหลมโดนใส่อ๋อแล้วคนทำบุญประเภทนี้ไม่ได้บอกด้วยก็เลยไม่แซบนะครับแล้วผมจะแซบได้ไงล่ะครับมาหยอดไปอย่างเงี้ยนอจอ1269ทะเบียนรถก็แค่นี้ครับก็ได้มาแล้วนี่คือเทคโนโลยีครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมไปมาก็ไม่ต้องไปต่อคิวได้มั้ยก็สะดวกดีต่อคิวหันเลขเด็กให้ตรงหน้าตัวเองหน่อยครับพูดใหม่หันเลขเด็กให้ตรงหน้าตัวเองครับหันเลนน่ะเลข1หมายเลข1ครับไม่เข้าใจมองลงไปที่กล้องนะฮะกล้อง1เนี่ยเหรอเลข1มันตรงหน้าเราครับไม่เข้าใจป่ะเนี่ยเหรอเลข1อยู่แค่นี้เลข1ก็ตรงนั้นเนี่ยเอาเลขหนึ่งให้ตรงหน้าคุณลงไว้ครับเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้อ๋อนี่ตรงยังอ่ะตรงนะเลขให้ตรงเองอ๋อมันเคลื่อนเองมันเดี่ยวสิโอเคเข้าใจโอเคอ๋อบนหน้ากล้องนั้นมันตรงกระจกใช่นะเลยลงไม่เห็นกล้องเลยครับอ๋อเห็นกล้องไว้ต้องลองดูว่ากล้องอยู่ไหนครับโอเคลงกล้องโมโมพอว่ากับไอสไตล์ลุงหมอกรู้ไหมถามว่าไอสไตล์มันโมตรงไหนรู้ไหมว่าจะบอกเสียงบอกว่าอัจฉริยะยอดเยี่ยมกระเทียมทอดแนบลงไปหาไอสไตล์มันโมตรงนี้ฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านครับมันโคตรโง่เลยรู้ไหมไอสไตล์ฟังให้ดีนะคำถามมีว่ามีกรงหนึ่งกรงแล้วก็มีหนู3ตัวแต่ละตัวขนาดไม่เท่ากันก็มันมีใหญ่กลางเล็กใช่ไหมเอาหนู3ตัวที่ว่านี้ใส่เข้าไปในกรงคำถามมีว่าทำไงจะให้หนูออกจากกรงได้หมดทุกตัวไอสไตล์มันตอบว่าเมื่อมีหนู3ตัวใหญ่กลางเล็กก็ต้องเจาะรู3รูเพื่อให้หนูแต่ละตัวออกจากกรงในแต่ละรูเช่นตัวใหญ่ก็ให้มันออกที่รูใหญ่ขนาดเล็กก็ให้มันออกที่รูเล็กขนาดกลางให้มันออกที่รูกลางนั่นน่ะคำตอบว่าสไตล์น่ะมันโคตรโง่เลยพลิกด้านขั้วด้านนี่ก็โง่ทันทีเห็นมั้ยเห็นมั้ยเสร็จแล้วชาวโลกก็บอกว่าโยกๆฉลาดใช่ไหมฉลาดในความฉลาดมันต้องบอกว่าความฉลาดโง่มันซ่อนอยู่นะดูคำว่าดีเหมือนกันดีๆนี่โง่มันซ่อนอยู่นะอ้าวดีๆเนี่ยขณะนั้นก็โทษทีขออนุญาตด้วยรวยระวังจนมันซ่อนอยู่นะนี่ต้องให้ระวังนะเช่นจนดีๆเนี่ยดีในดีมีชั่วใช่ไหมเส้นชั่วเส้นไม่ดีมันทับซ้อนอยู่นะใช่ไหมฟังหนุ่มหล่อต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับรู้และเข้าใจให้ได้นะครับแล้วพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดนะมันจะหลงดีทีเดียวอ่ะอย
ย่าหลงดีถ้าหลงดีก็ถ้าหลงดีเนาะถ้าหลงดีมันจะกลายเป็นโลภโกรธหลงเมื่อไรโลภทันทีโกรธต่างหากนี่หลงโลภโกรธนั่นแหละใช่ไหมในดีมีชั่วนะมาค่อยๆตามครับพวกนี้ผมจะพยายามแกะภาษาพวกนี้นะให้เพราะมันซ่อนซ้อนมันทับซ้อนกันอยู่นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าไปหากว่าถ้าผมไปยืนอยู่สนามหลวงเนาะยุคสมัยเขาไฮปาร์กอะในดีมีชั่วนะโอ้ยผมโดนถีบตกเวทีแน่แต่ตอนนี้มาอยู่คนละบ้านก็ไม่เป็นไรท่านอยู่บ้านแฟนผมอยู่บ้านผมก็ไม่เป็นไรเนาะหรือใครจะว่าไงผมก็รอดไปรอดปาทาไปเห็นไหมยุคสมัยก่อนเขาเรียกว่าไฮปาร์กนะยุคนี้มือถือมือถอยได้จ้ายุคนี้มันไลน์ได้จ้ายุคนี้มันสามารถสื่อสารกันได้ทันทีได้จ้าบ้านท่านกับบ้านผมคนละบ้านผมกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่สิ่งที่มีชีวิตย่อมเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่โลกใบนี้เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่มีชีวิตนะโยมเห็นไหมเพราะสิ่งที่ท่านเห็นเป็นนิ่งๆอยู่บ้านท่านมันเคลื่อนที่อยู่นะในอย่างตอนที่ผมเล่ามามันอยู่ในโลกนี่แหละต้องให้เข้าใจให้ได้นะครับแต่ตอนเข้าถึงเรื่องนั้นนะถ้าเข้าถึงนั้นจะบอกว่านาทีเข้าถึงนะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเข้าถึงซึ่งพระธรรมสมบูรณ์และบริบูรณ์จะต้องนะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนอยู่ในวินาทีนี้ให้รู้วินาทีเนี้ยใช่ไหมถ้าถามกับคนกว่า 8,000 ล้านคนเนี่ยบอกว่าเลย 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่มีสิทธิ์รู้สึกได้เลยว่าโลกใบนี้มันหมุนทั้งนี้ความจริงมันหมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์มันไม่ได้หมุนนะมันไม่ได้เคลื่อนที่ดวงอาทิตย์นะแต่เราทำไมถึงเห็นมันเคลื่อนที่เพราะว่าเราไม่รู้ตัวเองว่าโลกใบนี้มันหมุนโทษเพราะเราไม่รู้สึกตัวเองว่ารู้สึกนะจับก็ไม่รู้สึกเพราะเราไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนจึงไปโมเมว่าดวงอาทิตย์มันหมุนอะไรอย่างเห็นไหมล่ะว่าแล้วก็ไอซะหน่อยเป็นยังพี่จบยังผมว่ามันนะนะจบนะยุคนี้แหละยุคคนโง่จะฉลาดให้รู้ไว้ยุคคุณฉลาดมันจะโง่มันจะกลับขั้วยุคไอสไตล์มันจะโง่เข้าใจยังโอ้ยนะนะยุคไอสไตล์ที่ผมว่าฉลาดมันจะโง่มันจะกลับขั้วเอาข้างยุคเนี้ยผู้ปกครองพูดมีคำเนี้ยพูดได้ไม่ดีพี่พูดได้นะเดี๋ยวก่อนให้นึกถึงกฎหมายก่อนโอ้ไม่มีกฎหมายยุคนี้ผู้ปกครองมันโง่เห็นไหมยุคนี้ชาวบ้านเขาจะฉลาดเพราะมันมีลูกออกมาเล่าเรื่องบ้านๆให้ฟังโอเคไหมแมนบอทีเนี้ยใช่ไหมล่ะถ้าใช่ก็เรียกไม่กี่นาทีก็ได้กินข้าวแล้วนะอยู่ที่ผมมั่วนะเมื่อกี้เนี่ยอยู่ประมาณ40นาทีบวกลบ5นะจะถึงนั่ง9เนี่ยก็ไปตามความเร็วของจราจรธรรมดาเองไม่บืดกวาดไม่บืดหวาไม่แล้วทางนั้นล่ะก็ไปตามสบายสบายเราไม่ได้แข่งไปลงเวลาว่างก็ไปตามว่างไม่ว่างก็ไปตามว่างว่างก็ไปตามว่างไม่ว่างก็ไปตามว่างดูสิภาษาหนุ่มหอมฟังทันไหมล่ะว่างก็ไปตามว่างไม่ว่างไม่ว่างก็ไปทำว่างไม่ว่างก็ไปตามว่างแล้วใครทำใหม่เนี่ยภาษาหนุ่มหอมมันยวดจริงครับมันคบไม่ได้จริงนะลุงหมอเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆนะพี่เอ๋ยเอาภาษามาย้อนแย้งกันเนี่ยไม่คบไม่ได้จริงๆนะเห็นไหมมันต้องคิดกับพวกกับข้างให้เป็นกับลุงหมอมันจะสนุก
ถ้าคนไหนคิดไม่เป็นก็ตื้อนะท่านนะท่านจะตื้อเองนะท่านแน่นออกเองนะอย่าลืมนะประกาศตามบทบาทเลลาสไตล์ตามสไตล์ของไททันแมนก็แล้วกันแล้วก็จะโปร่งเบาสบายให้มันเบิร์นบ้างเนื้อหนังมังสาร่างกายจะได้แข็งแรงผิวพรรณจะผ่องใสมีน้ำมีเนียนเออมีน้ำมีนวลไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งตอนนี้ไม่ต้องแต่งมันก็งามเพราะมันเนียนเออไปแต่งทำไมพ่อไปทำไมเยอะแยะใบหน้าโอ้หนักเอ๊ะกำลังพูดถึงใครเข้าใจแล้วค่ะโลกใบนี้กำลังหมุนแต่ดวงอาทิตย์อยู่เฉยๆค่ะเห็นไหมเออแล้วใครพูดคำนี้ทีเดียวก็ลุงหงอกนี่แหละคนพูดโลกมันหมุนรอบตัวเองก็ไปบอกว่าโลกดวงอาทิตย์มันหมุนมันเคลื่อนที่ครับพอคนพูดชนิดได้มันต้องรู้สึกว่าโลกมันหมุนจริงๆถึงจะรู้สึกได้ความรู้สึกนี่มันเป็นปัจจตังนะพี่เอ๋ยท่านก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านสุดท้ายท่านก็ค่อยๆรับทีละน้อยสองน้อยเนี่ยก็เรียกว่าออสโมซิสซึมซับไปน้อยนี่คือปัญญานะครับก็หลอมเหลาดินสอมีความว่าคมชัดคมชัดลึกภาษาเขาดีนะคมชัดลึกภาษาเขาดีนะครับแต่เนื้อหาใช่ไม่ใช่ท่านก็ต้องฟังเอาเองเห็นไหมล่ะอยู่หน้าจอคมชัดลึกคมชัดลึกหรือแม้แต่เป็นข้อเขียนหนังสือก็ตามภาษาดีฮะคมชัดลึกใครบางคนคิดคำนี้ไม่รู้ลองไปตามหาซิไม่ธรรมดานะคนคิดคำพวกนี้ไม่ธรรมดานะครับคมชัดลึกจะเป็นคุณสุริชัยหรือเปล่าทราบลองถามนะถ้าเจอนะเพราะว่าเนี่ยนะมันมาเป็นรายการคมชัดลึกคมชัดลึกมันมีหนังสือพิมพ์ด้วยไม่ใช่เหรอหนังสือพิมพ์คมชัดลึกใช่ป่ะลองไปถามดูว่าใครเป็นคนตั้งชื่อนี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของภาษาดีนะครับไม่รู้เข้าใจความหมายของภาษาดีมันก็เลยนำมาอธิบายขยายความให้เพิ่มเติมเขาเรียกว่าแตกฉานเรื่องอัตถะอัตถะคือความหมายพยัญชนะอัตถะนั่นแหละคือตรงนั้นเองพี่นะก็มีอะไรบ้างมารอที่ว่าผมก็เห็นด้วยจ้าคำว่าชีวิตคือการเคลื่อนที่แต่การเคลื่อนไหวใช้คำว่าเคลื่อนไหวก่อนนะฮะแล้วจะเป็นคำว่าเคลื่อนที่ทีหลังนะครับเดี๋ยวมันยังมีคำก่อนคำหลังด้วยนะเห็นไหมภาษาลงออกคำไหนใช้ก่อนใช้หลังนะครับต้องวางให้เรียบร้อยแล้วเคลื่อนไหวแหลกเคลื่อนที่มันมีคำก่อนคำหลังด้วยขึ้นก่อนขึ้นหลังดูเขาเนียนเลยครับไม่เนียนธรรมดาโอเคไม่มีใครถามเพิ่มเติมแล้วเนี่ยตอนนี้ถึงเมืองทองแล้วจ้าเมืองทองอีกไม่นานแล้วก็ไปถึงที่เห็นนะตรงทางด้านเลยนะตรงนั้นเขียนมาไม่รู้มาทางเดียนมาทางด่วนอ๋อมีคำถามแล้วได้ถามคุณแม่ว่าได้อัลตราซาวด์หนูหรือเปล่าฟังให้ดีนะเข้าท่าแล้วเข้าท่าเนี่ยเห็นไหมอัลตราซาวด์ลุงบอกว่าอัลตราซาวด์อันตรายนะฟังคุณแม่บอกว่าแม่เคยซาวด์แปลว่าเคยอัลตราซาวด์ความแตกต่างจากเด็กที่แม่ไปซาวท้องกับไม่ได้ซาวเป็นอย่างไรคะลุงหงอกอ้าวนึกว่าจะถามแม่ ไม่ถามลุงหงอกเอ้ยใช่ไหมคำถามนี่ว่าหนังลูกสาวนี่แม่ซาวมาใช่ไหมแต่ถ้าถามเพื่อนแม่ไม่ได้เช้าประมาณนี้ครับทีนี้
ลูกคนที่ไม่ได้ซาวอ่ะมันเป็นยังไงนักถามเปรียบเทียบกันระหว่างตัวเรากับลูกเพื่อนแม่ผมคิดว่ามันจะลงตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยถ้าถามลุงออกลุงออกก็ไม่ได้ซาวด้วยทีเนี้ยถ้าลุงออกไม่ได้ซาวลุงออกก็ต้องสวยทั้งนั้นนะโอเคไหมเอาฟังให้ดีนะจะตอบฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ได้แชร์โอเคไหมครับแชร์ไปแชร์มาให้มันโยงให้มันเกิดปัญญาไม่ใช่ไรครับเราแชร์ให้มันเกิดปัญญาเปรียบเทียบปัญญาจะได้มาจากการเปรียบเทียบนะครับให้รู้ว่าต้องเปรียบเทียบจึงจะเกิดปัญญาจำหน่อยนะครับสองขาสองด้านด้านบวกด้านลบมาเปรียบเทียบกันเหมือนกับบวกลบเลขลบลบเล็บเลขนึงเฮ้ยถึงเลยเจ้าถึงงานมังวานไหมครับเมื่อกี้เจ้างานมังวานดูเวลาอะไรเข้าเขาด้วยนี่ลูกหมอกสนมาโอกาสผิดน้อยนะผมบอกปลายทางผิดน้อยสังเกตเลยครับเวลาผมนัดใครปลายทางอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีถึงบวกลบ2นาทีประมาณนั้นสนมาไม่ค่อยผิดครับอยู่ไหนก็ไม่ค่อยผิดบอกไม่ทราบว่าโอ้ที่เขาบวกลบนิดหน่อยครับฟังใหม่นะครับคุณวริญญาเด้อได้ถามคุณแม่ของคนที่แบ่งออกมาถ้าเป็นผมเขียนนะเพราะว่าคุณแม่ที่แบ่งเนาะแบ่งคลอดถามว่าได้ผ่านเครื่องมืออันตราซาวไหมที่หมอเขาชอบใช้กันนั่นแหละหมอสูอะไรสูตินารีเวชหมอสูนะครับหมอทำคลอดโอเคไหมครับหมอสูไปหมอสูต่อไปอนาคตเนี่ยบอกอะไรลุงงองดิจะเที่ยวอาการไกลตัดสะดือชาวบ้านจะได้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่มั้งแต่เริ่มเกิดไปจำไว้นะพี่นะใครจะมีใครมีท้องมีไส้ใครจะให้คลอดนะฮะพยายามบุกตัวลุงงองเอาไว้เอากันไกลตัดให้เนี่ยได้รับพลังงานบริสุทธิ์เต็มเลยกล้าท้าด้วยนะครับนี่จะทำโครงการนี่ไม่ใช่เผื่อว่าอาจจะมีคนให้จะตังคีขนมบ้างใช่ไหมครับรับรองเลย5ปีผ่านไปเด็กนี่บันเจิดแน่นอนนะครับท้าด้วยบันเจิดแน่นอนต้องใช้วิธีนี้ถ้าหากว่าลูกไม่เก่งตามที่ว่าเนี่ยทั้งดีและเก่งเลยนะถ้าไม่เลี้ยงตามธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนก็กลับแล้วไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปเลี้ยงแบบอะไรแบบฝั่งตะวันตกโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ไม่ต้องหิวก็กินเวลาถามลูกหิวยังหิวแล้วเอาอะไรกินให้กินได้หมด ห้ามถามลูกว่าอยากได้อะไรไม่เอาระวังพ่อแม่หาให้ไม่พอนะใช่ไหมครับหิวหรือยังหิวกินอะไรของน่ากินได้หมดนั่นนะเด็กรุ่นจะเก่งแต่ลุงหมอกตัดสายสะดือให้นะครับอย่าลืมตัดสายสะดือเป็นพลังงานนะเกิดหมอสูกำลังทะเลาะกับเมียทำไงอ่ะหรือว่าหมอสูทุกวันนี้เขาตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเยอะนะเอาเปล่าเถียงลุงหมอกไหมเนี่ยอย่ามาเถียงชนะหมอสูเนี่ยตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเยอะนะแล้วตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงด้วยเกิดทะเลาะกับครอบครัวมาเนี่ยอารมณ์บ่จอยเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นพนักงานนั่นน่ะพนักงานซึมซับเป็นยังเด็กนะโอเคนะผมขี่ม้ารอบค่ายให้ฟังเฉยๆหรอกโอเคนะทั้งหมดจะช่วยลุงหลอกนะเอาล่ะกลับมาเข้าประเด็นได้ถามคุณแม่ว่าได้อันตราซาวด์หนูหรือเปล่าตอนที่แม่ท้องนะมันต้องถามให้ดีนะแม่ไปทำอะไรหรือให้ใครทำอะไรแม่จึงท้องต้องถามตรงนั้นด้วยมันต้องจะถึงเกินโอเคนะเอาละพอปาดไปคุณแม่บอกว่าไม่เคยซาวโอเคนะคุณแม่บอกว่าไม่เคยซาวแปลว่าไม่เคยผ่านเครื่องมืออันตราซาวของเครื่องมือทางการแพทย์เขาโอเคนะครับกลับมาแล้วความแตกต่างถามเลยความแตกต่างจากเด็กที่
ไปที่เขาไปซาวกับไม่ได้ซาวมันต่างเป็นอย่างไรเห็นไหมลุงออกปรับภาษาให้นะครับฟังได้แต่เพราะไพเราะสนองสวดไหมล่ะมันเป็นความมันเป็นคำนั้นอยู่นะครับเอาล่ะตอบเลยนะคำถามไม่ง่ายมันมาจากบริบทของธรรมชาตินะเกิดแบบธรรมชาติเนี่ยไม่อยากให้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวธรรมชาติในที่แห่งนี้นะฮะอย่างผมเนี่ยผมเกิดกลางทุ่งนาโอเคไหมเอาอะไรมาซาวทีนี้นะครับเห็นไหมเอาอะไรมาเฉือนสะดือทีนี้เห็นไหมเกิดการนาขนาดแม่ลำนาอยู่มันธรรมชาติโอ้โหแบบเปิดเห็นไหมทุกวันนี้เวลาข้อที่นู่นต้องห้องแอร์ต้องห้องสะอาดนู่นปลอดเชื้อรู้ไหมมีแต่เคมีเต็มในห้องรู้ป่ะปลอดเชื้อแมวอะไรป่ะปลอดเชื้อห่าอะไรอย่างนี้เลยก่อนพูดชัดอย่างนี้เลยก่อนใช่ไหมมีแต่น้ำยาเคมีเนี่ยเหม็นคลุ้งไปหมดเนี่ยปลอดมันจะปลอดหาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับพอเข้าใจไหมครับที่ว่าเวลาผมใช้ในภาษาหนักๆภาษาสุภาพหน่อยขอได้โปรดอภัยให้กับผมด้วยเด้อต้องการให้มันทิ่มให้มันแทงไปจนไหนๆนู่นอ่ะโอเคนะทีนี้คำว่าซาวก็คือพวกคลื่นใช่ไหมเพราะคลื่นเนี่ยอย่าลืมนะพอเวลามันเหมือนกับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์อย่างที่พอดีนะครับเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ก็คือคลื่นเหมือนกันนั่นแหละไอ้คำว่าซาวเนี่ยมันแปลว่าเสียงเนี่ยอันตราซาวก็พยายามเหลือเกินที่จะใส่ภาษาให้มันวิวิสมาลานะครับความจริงมันก็คือปล่อยคลื่นไปเร็วๆแรงๆเนี่ยเพื่อที่จะให้อะไรให้เห็นภาพภายในเด็กใช่ไหมครับมันก็ต้องมีตัวอะไรนะตัวก็เรียกว่าตัวโปรเจกต์โปรดักต์นะครับมันก็มีตัวสสารมันมาปะทะมันก็เลยเกิดภาพเนี่ยตัวสสารหรือว่าตัววัตถุโอเคเด็กนะเป็นวัตถุนะวัตถุมากั้นไงเสร็จแล้วพลังงานที่ว่าพลังงานขึ้นนี่มาใส่เข้าไปนั่นแหละครับมันเป็นทำลายอะไรทำลายถ้าหากว่าเด็กอ่อนอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรื่องสมองก็ทำลายสมองนะเพราะสมองจะอ่อนแอมากนะครับไม่รู้ว่าสรุปเลยนะครับว่าอันตราซาวนี่แหละเป็นต้นเหตุที่เวลาเกิดมาปุ๊บออกมาเป็นอะไรหนึ่งเขาว่าออทิสติกนั่นแหละเยอะไหมล่ะพี่เนี่ยเห็นไหมครับลูกใครหลานใครเกิดมาพี่คนพิการอยู่ในท้องคือตรงนี้ทางการแพทย์เขาจะพูดไหมเนี่ยเขาจะพูดได้ไงเครื่องมือประกอบอาชีพเขาใช่ป่ะใช่นะพี่นะเขาจะว่ามันไม่ดีได้ยังไงมันเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเขาอ่ะเห็นไหมตอนนี้อินเนอร์เป็นอะไรอินเนอร์ใช่ไหมเรายืนคิดมั้งหรือเปล่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เอ้ยดีเห็นลูกในท้องแล้วนี่เห็นแล้วดิชอบใจอ้าวก็อยู่ในกรอบของความชอบใจกำลังพากันผลิตพลเมืองก็พอใจสิครับพอใจที่ไหนได้ทำลายลูกน้อยที่อยู่ในท้องโดยไม่รู้ตัวคำพูดนี้ลุงออกโทษผิดขอรับผิดแต่พูดเดียวให้มันจบข่าวไปเลยอ้าวดีไหมผิดอะไรกันวันที่พูดมันผิดในเงื่อนไขของเขาอะใช่ไหมครับถ้าก็บอกว่าผิดก็คือเขาเนอะก็เขามันถูกเขาอะไอเรามันผิดเราอะใช่ไหมอย่าลืมนะผมเริ่มต้นจากคำว่าธรรมชาติมาก่อนนะให้รู้วิทยาศาสตร์ล้วงไปถึงโอ้โหล้วงลูกใหญ่แล้วนะครับอยู่ในท้องก็เอาไปล้วงเลยใช่ป่ะล้วงหมดสารพัดล้วงเลยพี่เอ้ยโอ้ยตายเอาหน่อยถึงสนามบินน้ำหน่อยมาออกแล้วเวลาผมพูดโอกาสผิดอย่างจริงเมื่อกี้นี่3:05ตอนนี้มัน3:35ออกแล้ว30อีก2นาทีก็ถึงแล้วนั่งกล่าวใช่ป่ะพี่ร้อนนะโอ้โหผมพ่นมาแต่ไกลขนาดนั้นเฉยเลยโอเคนะตอบนะคุณ
ปริญญานะดีแล้วนะฮะที่ไม่โดนสาวมาก่อนนะครับ ใช่ไหมฮะก็แปลว่าเป็นคนที่มีสมองเป็นปกติไม่ถูกทำร้ายตั้งแต่เด็กถ้าอย่างนี้ถือว่าเรียนหนังสือดีถ้าหากว่าอยู่ในครอบครัวที่ดูแลเรื่องการเรียนการสอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นคนในครอบครัวที่อะไรล่ะโทษทีขออนุญาตปากกัดตีนถีบเหมือนชาวชนาเนี่ยครับกว่าจะรอดพ้นจากปากเหยียบตามาได้กว่าที่มาเด่นขึ้นมาเป็นลูกชาวนาที่พัฒนาตัวเองมาเป็นอะไรต่างๆนะเยอะนะก็แต่ส่วนมากนะครับมักจะไม่มีโอกาสขาดโอกาสอย่างยิ่งประมาณนั้นนะครับที่หลังต้องไปเกิดที่อิสราเอลที่นี่ครับไปผลิตลูกให้เขาหน่อยนะครับเอาใครมีปัญญาผลิตลูกไปผลิตลูกให้ชาวอิสราเอลหน่อยนะครับแต่ผมไม่มีปัญญาแล้วนะโอเคครับไม่มีอะไรถึงนั่งก้าวพอดีครับตอนนี้ขึ้นสะพานพระนั่งก้าวแล้วจ้าเห็นไหมโอเคอันเดอร์สาวใช้คำว่าแอคชั่นหรือกับลิฟชั่นจะได้ไหมไม่ได้ครับมันคนละกรอบนะครับไม่ได้นะฮะแอคชั่นลิฟชั่นมันเรื่องของฟีลลิ่งซะมากกว่าส่วนตัวผมนะก็พูดต่อในเชิงธรรมชาติต้องเป็นฟีลลิ่งมันจะไม่แย่งอะไรเล็บจิ้มตัวเองหนึ่งจิ้มคนอื่นนั่นแอคชั่นรีแอคชั่นอยู่ในจุดนั้นเลยครับเอาปลายเข็มก็ได้ไปทิ่มผิวหนังใครนะแอคชั่นทิ่มไปฝ่ายรีแอคชั่นกับกระตุกกลับนั่นแหละครับนั่นแหละครับว่าแอคชั่นกับรีแอคชั่นมันจะตรงนั้นโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นก็เป็นภาษากันจะต้องเอียงคอตามองศาของแกนโลกหมุนด้วยใช่ไหมคะโอ้เอียงเอ้ยเอาไงน้อยเอียงได้ไหมไม่ต้องมั้งนักอากาศท่าใหม่ครับนักอากาศท่าใหม่เหรอท่าใหม่มันมีพองับดิ่งราบงับกับดิ่งงับเสร็จปุ๊บก็มาครับแนวกลิ้งครับโอเคกลิ้งข้างซ้ายขวาแล้วก็ม้วนหน้าม้วนหลังอ๋อหมุนรอบตัวเองนั่นนะครับนอนหมุนนอนหมุนนี่ถึงแล้วจ้าเห็นไหมมาแล้วจ้าโอเคเห็นไหมเป็นกันกดเป็นกันฉันจัดโอเคท่านที่อยู่หน้าจอที่รถถือโอกาสดูนะครับว่าถึงก็ดีขันนี้เวลา3ทุ่ม38นาทีผมตอนที่ผมพูดมัน3ทุ่ม5นาทีตอนนี้มัน3ทุ่ม38นาทีถามว่ากี่นาทีบอกรถเองกันแล้วกัน35นาทีผมบอกว่า30ใช่ไหมยืนพื้นแล้วก็เป็นบรรทัดฐานอะไรโอเคแค่นี้พอครับ thank you very big จบข่าวนะขอให้พวกคุณพอใช้และกินเหลือใช้และขอและพออย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารยมิตรล่ะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมือสว่างทุกรอบทุกรอบบนทุกการเดินให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กับเอวังไม่ต้องไปสาธุอาเมียนเลยลดต้องเลยต้องเลยจบข่าวครับผม